ขอขอบคุณคุณกิติกรมากนะคะที่มาให้ความรู้แนะนำหนังสือหลายคนก็คงที่กลับไปกลับมากำลังนั่งมึนอยู่ก็คือเป็นการวิพากษ์วิจารณ์นะคะการมองการก่อการร้ายหรือแก้ปัญหาการก่อการร้ายที่พยายามมองให้ทะลุถึงจุดที่ตั้งคำถามเกี่ยวกับรัฐตั้งคำถามเกี่ยวกับ liberal democracy ตั้งคำถามเกี่ยวกับความหมายของความเป็นมนุษย์นะคะที่โลกเรากำลังเผชิญอยู่ซึ่งน่าสนใจทีเดียวแล้วก็มีคำถามมีความเห็นมีข้อโต้แย้งหรืออะไรเชิญเลยค่ะที่เป็นเวทีของทุกคนครับผมครับเชิญครับอยากถามคุณเวนะครับว่าอยากถามว่ากรณีชาลีเฮปโดเนี่ยเป็นก่อการร้ายไหมตามคำนิยามที่ให้มาและถ้าเกิดมันเป็นเนี่ยตามคำนิยามที่บอกว่าการต่อต้านกับอำนาจบางอย่างที่มันใหญ่มากอยากและก็อยากจะถามว่าชาลีเฮปโดกำลังต่อต้านอะไรอยู่กำลังต่อต้านอะไรอันนี้โดยส่วนตัวเนี่ยหนึ่งผมตอบมันจะมีบางส่วนผมตอบได้และบางส่วนผมตอบไม่ได้นะครับเช่นชาลีเฮปโดต่อต้านอะไรเนี่ยตอบไม่ได้เพราะผมไม่ใช่เอฟโดนะครับผมอันนี้พูดตามตรงไม่ได้จะพูดบนเท้าอะไรทั้งสิ้นแต่สิ่งที่เราบอกได้ก็คือผมเชื่อว่าเอฟโดรู้อันนี้ผมเดาผมคิดว่าเอฟโดรู้ว่าเขาทำอย่างนั้นน่ะเขามีสิทธิ์เขามีความเสี่ยงที่เขาจะโดนวิสามันตายเหมือนกับผู้ก่อการร้ายในเหตุการณ์ปารีสในระเบิดที่ปารีสเมื่อไม่นานไอ้อากาศยิงที่ปารีสที่บัตเตอร์คล็อกพวกอะไรพวกนี้นะครับฉะนั้นผมคิดว่าเขาทำไปโดยรู้อยู่แล้วตั้งแต่แรกว่าตัวเองมีจิตตายได้ในเซนส์นั้นผมเชื่อว่าเขาอยู่ในคอนเซปต์อย่างที่ผมพูดกันตอนแรกว่าเขาเชื่อว่ามันมีอะไรบางอย่างที่เหนือกว่าชีวิตเขาหรือเขาพร้อมจะสละชีวิตได้อันที่หนึ่งนะครับผมสองถามว่าตรงกับนิยามการก่อการร้ายไหมหนึ่งเราไม่อย่างที่ผมบอกเราไม่สามารถรู้เจตนาแบบร้อยทั้งร้อยได้นอกจากเอ็ดโดจะทิ้งจดหมายเขียนบอกไว้ว่ากูทำเพราะอย่างนี้นะอะไรอย่างเงี้ยนะหรือกูสู้กับอะไรอยู่แต่ว่าถ้าเกิดพูดด้วยมาตรฐานนิยามของการร้ายทั่วไปผมคิดว่าเข้าในเคสของการร้ายนะครับผมเพราะว่าคุณไม่รู้ว่ามันจะเกิดขึ้นที่ไหนโดยใครเมื่อไหร่อย่างไรนะครับผมแล้วก็ถ้าเกิดมองว่าสิ่งที่เขาทำน่ะฝ่ายที่เขาสู้อยู่คือโลกตะวันตกสมมตินะแนวคิดแบบโลกตะวันตกทั้งโลกอย่างเงี้ยมันก็เป็นอะไรที่ใหญ่กว่าตัวตนของเขาค่อนข้างจะมากอยู่นะครับผมฉะนั้นถ้าว่ากันในเชิงนิยามอย่างเดียวในเชิงนิยามกระแสหลักชาลีเอฟโดนี่เป็นก่อการร้ายแน่นอนครับผมรวมถึงราชประสงค์ด้วยนี้บอกให้รัฐบาลทราบโอเคเป็นชาคำถามถัดไปมีไหมคะคือค่ะอนุญาตดูทรงและคำถามยากแน่นอนคำถามอนุญาตแลกเปลี่ยนนี่ครับพอดีว่าคือนั่งฟังของโยนมีซ้อนอยู่สองเรื่องเรื่องแรกคืออยากจะให้มองในช่วงเรื่องของช่วงเวลานิดนึงเมื่อกี้กำลังอธิบายเรื่องของแค่กับมีคู่ขัดแย้งชัดเจนโลกเสรีกับโลกที่ไม่เสรีตะวันตกโลกมุสลิมอะไรอย่างเงี้ยเท่าที่พยายามฟังคิดว่ามันมีข้อมูลที่น่าสนใจในทางประวัติศาสตร์ที่ต้องกลับไปมองนะครับคือว่าหลังเหตุการณ์ทำสงครามที่อิรักเนี่ยการประท้วงครั้งใหญ่ที่สุดหลังสงครามโลกครั้งที่สองที่เกิดขึ้นนะครับของคนทั่วโลกเนี่ยมันเกิดขึ้นเพราะคนยุโรปลุกขึ้นมาต่อต้านสงครามในอิรักมีคนที่ต่อต้านสงครามทั้งหมดเนี่ยถ้ารวมกันทั้งโลกในช่วงกลางเดือนกุมภาพันธ์ถึงสิ้นเดือนกุมภาพันธ์ของปี2003เนี่ยอยู่ระหว่าง8ล้านถึง30ล้านคนทั่วโลกถ้านับเฉพาะที่เดียวคืออิตาลีเนี่ยมีคนประท้วงอยู่3ล้านคนนะครับมาดริดประมาณ 1.5 ล้านคนนะว่ามันมีความไม่เห็นด้วยต่อการที่จะทำสงครามคนที่ไม่แม้ว่าคนเหล่านั้นเนี่ยคนที่เสียชีวิตในอิรักก็คือคนมุสลิมใช่ไหมครับคนยุโรปก็รู้สึกว่าการทำสงครามเพื่อต่อต้านในนามการต่อการร้ายนี่มันเป็นสิ่งที่ไม่ควรทำนะครับดังนั้นถ้าจะพูดว่าเรื่องของการต่อสงครามการต่อการร้ายนี่มันเป็นปัญหาเรื่องการใช้กำลังทหารเนี่ยผมว่านั้นเรื่องนึงนะครับแล้วก็สิ่งที่วิทยากรพูดเรื่องของการใช้วิธีการต่อต้านสงครามด้วยกำลังทหารเนี่ยมันเกินเหตุเกินไปแค่เมื่อกี้แทนว่า political correction ครับเอาหมูไปยัดปากอะไรเมื่อกี้ที่ว่ามันตัดเรื่อง PC ออกไปนะครับผมคิดว่าแค่ทำอย่างนั้นเนี่ยซีเรียสมากกว่าการใช้สงครามด้วยทหารด้วยซ้ำผมคิดว่าถ้าเรามองในช่วงเวลาเนี่ยนะครับมันก็คงต้องแยกจากกันที่ว่าหลังจากเหตุการณ์ที่อิรักและกับอัฟกานิสถานแล้วเนี่ย
กระแสของ demographic change ในยุโรปเรื่องของ migrants เรื่องของอะไรก็ดีเนี่ยมันสร้างเงื่อนไขอีกแบบหนึ่งขึ้นมาของทำให้เกิดความต่างระหว่างคนคริสต์กับคนมุสลิมในหลายที่แล้วก็การใช้เสรีภาพของนักการเมืองดัชในปี2008ที่ทำเรื่องฟิตนาหลายคนจำผมจำได้เนี่ยมันก็สร้างหรือว่าการ์ตูนล้อในเดนมาร์กผมคิดว่ามันสร้างเงื่อนไขคนละชุดกันกับเราพูดถึงการทำสงครามด้วยการทหารดังนั้นผมคิดว่าวิธีการอย่างนั้นเนี่ยมันได้สร้างรอยแยกของความไม่เข้าใจในหลายๆแอเรียของระหว่างชาติพันธุ์มากขึ้นด้วยซ้ำอะไรอย่างนี้นะครับอันนี้เนี่ยผมคิดว่าดังนั้นแล้วเมื่อเรามอง IS กับอัลไคด้าเนี่ยก็ต่างกันนะครับผมคิดว่าคอมบิเนชันของนักรบที่อยู่ในอัลไคด้าเนี่ยเราอาจจะพูดได้ว่ามันเป็นพิวรี่อาหรับหรือว่าคนที่มาจากอุดมการณ์แบบนึงเนาะแต่ผมคิดว่าคนที่อยู่ใน ISIS เนี่ยมันมีคอมบิเนชันของเรื่องของประชากรที่ไม่เหมือนกันนะครับมันมีคนที่ถูกรีครูทจากยุโรปและออสเตรเลียมหาศาลมากนะครับและอเมริกาก็ดีเนี่ยคนเหล่านี้มาด้วยเงื่อนไขวิธีคิดแบบนึงความแตกแยกสังคมหรือว่าความรู้สึกเป็นตัวเองไอโซเลตจากสังคมเดิมมันมีเงื่อนไขที่ผมคิดว่าคนละชุดกับเอาเคด้าดังนั้นผมคิดว่ามันก็มีบางอย่างที่เราคงต้องคุยในรายละเอียดไม่สามารถจะตีขุมในเหตุการณ์แต่ละอันได้แล้วก็การเปรียบเทียบเคสที่เกิดขึ้นที่ยกมาเนี่ยผมคิดว่ามีแบ็กกราวด์แล้วก็เงื่อนไขที่ต่างกันในแต่ละพื้นที่ของโลกนะครับโอเคผมคิดว่าอันนี้ผมคงจำเป็นต้องตอบละเอียดนิดนึงนะครับผมเพราะว่าสามประเด็นนี้สำคัญนิดนึงประเด็นแรกเรื่องอะไรนะครับพี่แรกการที่มีคนประท้วงการทำสงครามมากอ๋อโอเคคืออย่างนี้ผมอยากเข้าใจที่ผมพูดทั้งหมดเนี่ยไม่ใช่การพูดในฐานะขั้วตรงข้ามในลักษณะนั้นนะครับผมไม่เคยบอกว่าโลกตะวันตกกับโลกมุสลิมเป็นขั้วตรงข้ามกันอันนี้ไม่ใช่สิ่งที่ผมพูดสิ่งที่ผมพยายามนำเสนอก็คือว่าซึ่งอันนี้จะเป็นการอาจจะตอบคำถามข้อที่3ด้วยนะครับผมว่าผมขอรวบ1กับ3แล้วกันนะผมไม่ต้องการจะพูดว่าโลกตะวันตกกับโลกมุสลิมหรือโลกผู้ก่อการร้ายแล้วกันนะโลกผู้ก่อการเพราะว่าบางทีแบบชาวบาสอย่างนี้มันก็ไม่ใช่มุสลิมนะครับผมโลกตะวันตกกับโลกก่อการร้ายเนี่ยไม่ใช่สิ่งที่เป็นขั้วตรงข้ามกันในประเด็นของผมนะครับผมจริงๆผมกรณีที่ผมยกเรื่องนอร์เวย์ขึ้นมาเนี่ยนอร์เวย์แม่งก็ตะวันตกเฮี้ยๆเหมือนกันนะครับผมแต่พอยต์ของผมก็คือว่าคนที่เป็นผู้ก่อการร้ายเนี่ยไม่ว่าเขาจะมาด้วยวิธีการแบบใดมีวิธีการรีครูทแบบไหนมีความเชื่อพื้นฐานตั้งต้นอย่างไรอย่างที่ผมบอกผมไม่ได้ลงรายละเอียดส่วนนั้นคุณจะเป็น nationalism คุณจะเป็น racism คุณจะดึงตัวคุณจะรีคูทคนมาจากทั่วโลกหรืออะไรก็ตามทีหรือคุณจะเป็น purely arab หรืออะไรอย่างที่พี่ว่ามาเนี่ยนะครับพี่สิทธิ์ว่ามันก็ไม่มีปัญหาเพราะของผมก็คือมันเป็นแนวคิดที่อยู่ที่ว่าฝั่งหนึ่งเชื่อว่าชีวิตของตนเองน่ะคือสิ่งสูงสุดเป็นคุณค่าสูงสุดซึ่งเป็นระบบคิดแบบ modernity เป็น modern man คุณจะเป็นคนอาหรับคือถ้าเกิดว่าคุณเป็น modern อาหรับที่เชื่อว่า ชีวิตมีค่าสูงสุดนะครับผมก็ไม่ได้ก็คือคุณก็อยู่ฝั่งของความเป็นฝ่าย the modern เป็น modern man ตรงนี้ในขณะที่อีกฝั่งนึงที่ผมคิดว่ามันเป็นสิ่งที่มันตรงข้ามกันคือความเป็น pre modernซึ่งคำว่า pre-modern นี่ไม่ได้จำเพาะเจาะจงว่าคือโลกอาหรับโลกมุสลิมหรือว่าต่อให้ infrastructure เจริญสุดกู่ขึ้นมาก็ไม่ได้เกี่ยวขอแค่ว่าคุณมีชุดความเชื่อบางอย่างภายในตัวคุณเองว่ามันมีคุณค่าสูงกว่าชีวิตของตนเองไม่ได้เกี่ยวกับว่าคุณถูกรีครูทมาจากที่ไหนนึกออกไหมครับผมต่อให้ผมถูกรีครูทมาจากออสเตรเลียแต่ผมเชื่อว่ามีคุณค่าบางอย่างที่สูงกว่าชีวิตผมและผมพร้อมจะสละชีวิตผมเพื่อมันได้ผมพร้อมจะไปทำคาร์บอมผมไปทำคาร์บอมผมรู้อยู่แล้วผมต้องตายแต่ผมยินดีจะสละร่างกายผมเพื่อชุดคุณค่านั้นไม่ว่าชุดคุณค่านั้นจะคืออะไรก็ตามไม่ว่ามันจะคือเรื่องของศาสนาไม่ว่ามันจะคือเรื่องของชาติพันธุ์ไม่ว่ามันจะคือเรื่องของชาตินิยมอะไรก็ได้แต่เราเชื่อว่ามันมีคุณค่า
เหนือกว่าชีวิตเรานั่นคือวิธีการคิดแบบพรีโมเดิร์นก่อนจะมีสิ่งที่เรียกว่า fear of death ในฐานะที่เป็นความกลัวสูงสุดหรือ supreme fear ซึ่งสิ่งนี้ไม่เคยเกิดขึ้นมาก่อนที่จะมีสิทธิมนุษยชนในปีหลังจากช่วงปี1789นะครับผมวิธีการคิดแบบนี้เป็นวิธีการคิดแบบโลกยุคก่อนนะครับผมแต่ว่าวิธีการคิดแบบโลกยุคก่อนไม่ได้แปลว่ามันจะปรากฏอยู่ในตอนนี้ไม่ได้นะครับผมแนวคิดแบบฝ่าหลุนโกงนี่ก็ที่พร้อมจะเผาตัวเองเพื่อจะได้ไปสู่สวรรค์อะไรของมันเนี่ยก็เป็นรูปแบบหนึ่งของแนวคิดแบบพรีโมเดิร์นนี้นะครับผมไม่ต้องไปทำร้ายใครก็ได้ไงคือพรีโมเดิร์นแบบฝ่าหลุนโกงคือกูเผาตัวกูเองนี่แหละแต่สำหรับผมแล้วผมคิดว่าผู้ก่อการร้ายโดยเฉพาะในระดับปฏิบัติการหลักๆแทบทั้งหมดเนี่ยนะครับผม universally เนี่ยมี element นี้อยู่ในตัวนะครับผมก็คือเขาเชื่อว่ามีชุดคุณค่าซึ่งสำคัญกว่าชีวิตเขาไม่ได้เกี่ยวกับเขาว่าถูกรีครูทมาจากไหนเขามีต้นกำเนิดเหมือนกันหรือต่างกันอย่างผมบอกเอาพูดง่ายๆว่า IS กับปาเลสไตน์สำหรับผมนี่ต่างกันแน่ๆ IS กับปาเลสไตน์ต่างกันแน่ๆแต่ถามว่าคนปาเลสไตน์พร้อมจะตายเพื่อข้อเรียกร้องของเขาไหมเขาพร้อมหลายคนพร้อมเช่นเดียวกัน IS มันก็พร้อมหมายถึงในระดับปฏิบัติการตัวหลักๆอย่างนี้เนี่ยนะครับผมเอากอยดะที่ขับเครื่องบินชนตึกเวิลด์เทดมันก็พร้อมนะครับผมคือผมไม่ได้อย่างที่ผมบอกว่างานของผมแนวคิดของผมไม่ได้ใส่ใจเลยว่าแอเรียไหนใครเป็นยังไงผมต้องการพูดถึงแนวคิดแกนกลางที่แกนกลางสำคัญสุดของเขาว่าอะไรที่มันเป็นจุดที่เขาแชร์กันอยู่ทั้งหมดแม้ว่าประสบการณ์ร่วมของเขาจะต่างกันแน่นอนว่า IRA อันนี้ต่างชัดๆเลย IRA กับอัลกออิดะเนี่ยไม่เหมือนกันแน่นอนเอา IRA กับอัลกออิดะนี่คนละเรื่องกันเลยแต่สิ่งที่พวกเขาแชร์ร่วมกันก็คือเขามองว่ามีบางอย่างที่สำคัญกว่าชีวิตเขาที่เขาพร้อมจะสละชีวิตเพื่อมันได้นะครับผม IRA ต้องการจะเรียกร้องให้ไอร์แลนด์เหนือได้กลายเป็นประเทศเอกเทศของตัวเองนะครับที่แล้วก็มีการก่อเหตุที่เบลฟาสต์และเมืองอื่นๆในไอร์แลนด์มากมายมีครับเป็นคาร์บอมที่ต้นๆของโลกอย่างนี้นะครับผมเขาก็ยอมสละชีวิตตัวเองเพื่ออันนั้นคืออาจจะเพื่อแนวคิดแบบ nationalism ไม่ได้เกี่ยวกับเรื่อง religion ไม่ได้เกี่ยวอะไรแต่ว่ามันแชร์สิ่งมันแชร์ element ตัวนี้อยู่สำหรับผมนะครับส่วนประการที่สองคือเรื่องเอาน้ำมันหมูไปบอมอะไรเงี้ยผมพูดตรงๆว่าหนึ่งคือมันเป็นโจ๊กนะอันที่สองคือผมไม่ได้บอกว่าการเอาน้ำมันหมูไปบอมคือการแก้ปัญหาผมไม่เคยพูดว่าการเอาน้ำมันหมูไปบอมหรือการเอาศัตรูเนื้อยัดปากคือการแก้ปัญหานะครับแต่ผมกำลังจะบอกว่าถ้าเราต้องการจะขู่ให้เขากลัวถ้าจะขู่ให้เขากลัวไม่ได้บอกว่าการขู่ให้กลัวคือการแก้ปัญหาแต่ว่าถ้าคนที่มันไม่กลัวตายอยู่แล้วคนที่มันไม่กลัวตายอยู่แล้วแบบผมถึงได้ยกตัวอย่างว่าสมมติว่ามันมีคนคลั่งฮินดูขั้นรุนแรงเนี่ยนะที่แบบยอมสละชีวิตตัวเองเพื่อพระศิวะได้เนี่ยคุณเอามีดไปจี้เขาก็ไม่กลัวไงแต่ถ้าเกิดว่าคุณขู่เอาศัตรูเนื้อยัดปากเขาเนี่ยเขาอาจจะกลัวก็ได้เข้าใจไหมเขาอาจจะกลัวมากกว่าเอามีดจี้แต่การที่ทำให้เขากลัวเนี่ยผมไม่ได้บอกว่ามันทำให้แก้ปัญหานะอย่างที่ผมบอกสำหรับผมในทางออกสำหรับผมแล้วมันอยู่ที่ประเด็นที่2กับ3ที่ผมพยายามจะอธิบายโดยเฉพาะกรณีของแอนเดอร์สเบรวิกนะครับสำหรับผมเป็นทางออกหนึ่งเดียวในระยะยาวด้วยวิธีการแก้ปัญหาแบบแอนเดอร์สเบรวิกนั้นแต่ว่าที่พูดตรงนั้นก็คือผมตั้งใจจะพูดในเคสว่าคือมันไม่ได้กลัวตายคุณเอาความตายไปขู่มันก็ไม่กลัวหรอกถ้าเกิดคิดจะขู่ให้มันกลัวจริงๆเนี่ยต้องขู่ด้วยเอลิเมนต์อย่างอื่นที่มันกลัวสินะครับผมนะครับพอยประมาณอย่างนี้ผมคิดว่าน่าจะตอบครบละครับคือขอบคุณมากฟังสรุปดีนะครับแล้วก็โทษทีตอนแรกผมง่วงนิดนึงอาจจะกลับมาเร็วติดเดินทางมานะครับผมแรกเกิด3ประเด็นนะครับประเด็นแรกประเด็นกรณีชาลีเอ็บโดนะครับคือผมไม่ได้เชียร์ศาสนาอิสลามหรือว่าอะไรอย่างนี้นะฮะเพียงแต่ว่าถ้าพูดอีกมุมนึงเนี่ยผมคิดว่าถ้ามองในฐานความเคลื่อนไหวของคนฝรั่งเศสเองหรือ
คนในยุโรปเองเนี่ยความคิดเรื่องความอดทนอดกลั้นต่อความหลากหลายเนี่ยนะครับมันก็มีความสำคัญมากใช่ไหมครับแต่ปัญหามันมีสองอย่างอย่างแรกก็คือว่าผมถ้าผมเข้าใจไม่ผิดผมเข้าใจว่าคอนเซ็ปต์เรื่องความอดทนอดกลั้นเนี่ยมันหมายความว่าตัวเองเนี่ยต้องอยู่สูงกว่าคนอื่นใครจะอยู่เท่าตัวเองไม่ได้เราจะอดทนอดกลั้นกับคนที่ต่ำกว่าตัวเราได้เท่านั้นอันนี้ผมคิดว่าผมตั้งคำถามกับบริชาริเอ็บโดค่อนข้างมากโดยเฉพาะความเคลื่อนไหวของผู้อพยพนะฮะอิสลามโมโซเบียที่เข้าไปข้างในนะครับผมคิดว่าประเด็นนี้อาจจะเป็นประเด็นถ้าเรามองจากอีกมุมหนึ่งนะครับประเด็นที่สองเนี่ยผมคิดว่าความเคลื่อนไหวไม่ใช่แค่ของชาริเอ็บโดนะครับแต่กรณีหลังนายวันเองเนี่ยความคิดเรื่องประชาธิปไตยกับเรื่องเซคูลาริซึมเนี่ยมันเข้ามาเป็นสะดมหลักสำคัญนะครับในการทำความเข้าใจโลกอีกฝั่งหนึ่งนะครับซึ่งผมคิดว่าไอ้โลกแบบนี้มันก็เป็นความจริงเสมือนกันนั่นแหละมันไม่ได้เป็นความจริงที่เป็น actual reality แบบที่มันดำรงอยู่แต่เป็นความจริงเสมือนและมันก็ผลักไปสู่การกระทำนะบางอย่างเหมือนกันนะครับถ้าผมก็จะไม่ผิดเนี่ยไม่ใช่แค่บริยาที่วิเคราะห์นายวันวันนะครับเหตุการณ์หลักๆในนายวันวันนะครับแต่มีเจ้าแม่ทิสติควีนะจูดิตบัตเลอร์ก็พูดถึงนะครับผมคิดว่าใช่ผมชอบเล่มนั้นมากปัญหาของเล่มนั้นเนี่ยความสนุกของเล่มนั้นก็คือว่าความโศกเศร้าพลังของความโศกเศร้าและความแค้นเคืองต่างหากที่ผลักดันให้คนอเมริกาเนี่ยนะครับออกมาแล้วก็กลายเป็นให้พวกเราเนี่ยนับชีวิตของคนตายเนี่ยไม่สามารถนับได้ที่ตอนออกกลางใช่ไหมครับผมคิดว่าไอ้การกระทำแบบที่เป็นโลกเสมือนจริงแบบนี้เนี่ยที่มันเคลื่อนไหวในโลกประชาธิปไตยและโลกแบบเซคูลาริซึมเนี่ยมันก็ผลักดันให้เกิด actual realities แบบหนึ่งแล้วมันก็ทำให้เกิดอีกด้านหนึ่งของการก่อการร้ายผมคิดว่าอันนี้มันเป็นสิ่งที่น่าสนใจมากคือผมไม่ได้เชื่อศาสนาผมไม่ได้มีศาสนาอะไรมากนะครับผมคิดว่ามันนำไปสู่ประเด็นที่อาจารย์พูดในตอนแรกก็คือประเด็นในเรื่องของการแยกนะฮะโอเคอาจารย์ไหนอาจจะไม่ได้แยกถึงเรื่องคู่ตรงกันข้ามนะครับแต่ว่าอาจารย์เนี่ยใช้วิธีการที่ฐานของที่แยกกันระหว่าง actual reality กับ simulacrum นะครับแยกตัวออกมาแต่แท้จริงแล้วเนี่ยจากเคสต่างๆเนี่ยเราเห็นว่ามันลิงก์เข้าสู่หากันอยู่เสมอนะไอ้ความจริงเสมอเนี่ยมันนำไปสู่ความจริงในเชิงที่มันปฏิบัติหรือความจริงที่มันเกิดขึ้นหรือมันถูกปฏิบัติขึ้นอยู่ตลอดเวลาแล้วมันก็ไม่ได้มีความหมายในศักดิ์ของเป็นผู้ก่อการร้ายเพียงอย่างเดียวนะแต่จริงๆแล้วเนี่ยอีกโลกอีกมุมนึงเนี่ยมันก็มีลักษณะของการก่อการร้ายเหมือนกันอาจจะเรียกคนละคำนะอันนี้เป็นการแลกเปลี่ยนนะครับคำถามของผมคือข้อนี้ผมสนใจกรณีนอร์เวย์มากเป็นพิเศษนะครับคืนที่เกิดเหตุการณ์เนี่ยผมเปิด BBC พอดีตอนนั้นแล้วผมตกใจมากเพราะเราไม่คิดว่าในประเทศแถบสแกนดิเนเวียจะมีเหตุการณ์แบบนี้ใช่ไหมครับแล้วก็หลายคนก็วิเคราะห์เช่นผมจำได้ว่าไมโครโฟนเนี่ยถูกจ่อไปที่นักมนุษยวิทยาที่อยู่นอร์เวย์ที่อยู่มหาลัยออสโลก่อนคนแรกแล้วก็วิเคราะห์นักวิทยาคนนั้นก็วิเคราะห์พูดถึงเรื่องความหลากหลายความล้มเหลวของมัลติคัลเจอรัลซึ่งแล้วก็ผู้อพยพที่เข้ามาใช่ไหมครับทำให้ปีกขวาเนี่ยมันเกิดการฟื้นตัวเองขึ้นมาได้ครับเป็นไรอินสกายแบ็กนะฮะแต่พอผมฟังอาจารย์ผู้ผมเฮ้ยไม่น่าคิดว่าในกรณีของกระบวนการศาลใช่ไหมคำถามผมก็คือว่าญาติของผู้สูญเสียเนี่ยนะครับเขาสามารถที่จะระงับความโกรธเคืองแล้วเชื่อมั่นในระบบกระบวนการแบบนี้เนี่ยได้ยังไงคือผมสนใจตรงนี้มากเพราะถ้านึกถึงใจเขาใจเราเนี่ยตัวเราที่เราอยู่ในสังคมแบบเนี้ยในสังคมไทยหรือในสังคมแบบสวิสเอเชียเนี่ยญาติเราถูกฆ่าเราสามารถให้อภัยและเชื่อมั่นในเราไม่แน่ใจว่าให้อภัยหรือเปล่าแต่วางใจในระบบกระบวนการยุติธรรมและวางใจในระบบสิทธิมนุษยชนเนี่ยได้ขนาดไหนคือใจเขาใจเราอะถ้าเป็นผมรู้สึกเฮ้ยจินตนาการไม่ออกอยากรู้กรณีคำถามตอบยากมากนะครับไม่ใช่อะไรคืออย่างนี้คือสิ่งหนึ่งที่ผมคิดว่าเราต้องยอมรับก่อนก่อนจะเข้าเรื่องคำถามซึ่งตอบยากนี่นะครับผม
หลักๆผมเห็นด้วยคือจริงๆงานPicacious Life ของบัตเลอร์เนี่ยก็เป็นงานที่ผมชอบมากและจริงๆเนี่ยต่อคำถามข้อแรกเปลี่ยนข้อ1กับข้อ2ที่ว่ามาจริงๆมันจะเป็นเนื้อหาส่วนที่ผมตั้งใจจะพูดไว้อยู่นะครับว่าจริงๆเนี่ยบทบาทของรัฐในระบบประชาธิปไตยเองเนี่ยที่ผมบอกว่าเนี่ยตัวนี้มันต้องพูดอีกประมาณสักชั่วโมงนึงแล้วผมไม่มีเวลาพูดนั่นนะครับผมคือรัฐในระบบประชาธิปไตยเองเนี่ยก็มีส่วนสำคัญมากในการที่ใช้ liberal democracy นี่แหละเป็นตัว drive ให้เกิดโลกจริงจำลองอีกแบบนึงซ้อนอยู่ภายใต้สิ่งที่เราคิดว่าเราเชื่อว่าdemocracy ให้กับเราจริงๆอย่างเงี้ยนะครับผมแต่ว่าผมไม่มีเวลาพูดในส่วนนั้นแล้วก็อีกส่วนหนึ่งที่ผมคิดว่าเป็นปัญหาของชาลีเอฟโดที่คือผมอ่ะเป็นผมคิดว่ากระแสไออิสลามโฟเบียเนี่ยเราอ้างคนอื่นไม่ได้นอกจากการที่จะต้องส่วนนึงต้องโทษบุชนะครับผมอันนี้ผมคิดว่าปฏิเสธลำบากมากคือในปี2001ประมาณช่วงผมจำเป๊ะไม่ได้น่าจะเป็นสปีชวันที่20กันยาประมาณ9วันหลังจาก9/11 เนี่ยนะครับผมจำอาจจะจำวันผิดนะน่าจะเป็นสปีชแรกๆที่มีการunderline ความคิดเรื่องอะไรล่ะผู้ก่อการร้ายที่เป็นมุสลิมบ้าคลั่ง fundamentalist หัวรุนแรงอะไรอย่างเงี้ยเนี่ยนะครับผมหรือเป็นคนบ้าโรคจิตคือก่อนหน้านี้ในยุคปี1960เป็นต้นมาเนี่ยการก่อการร้ายในระดับหนึ่งมันมีความเพียวของมันอยู่หรือมันมี legitimacy ของมันในบางประเด็นอยู่นะครับผมเพราะว่าส่วนใหญ่แล้วในยุคหลัง1960-1970ขึ้นมามันเป็นการก่อการร้ายที่ทำขึ้นมาเพื่อจะเรียกร้องตัวเองให้ปลดแอกตัวเองจากอำนาจจักรวรรดินิยมหรืออาณานิคมในยุคก่อนหน้านะครับไม่ว่าจะเป็นของปาเลสไตน์ของบาสก์ของ IRA หรือแม้แต่แอฟริกาใต้อย่างนี้เนี่ยนะครับผมซึ่งเนลสันแมนเดลาเคยถูกตราหน้าว่าเป็นผู้ก่อการร้ายนะครับผมสุดท้ายพอจะชนะคนขาวที่ครอบงำอำนาจได้เนี่ยก็เปลี่ยนมาเป็นพีซเมเกอร์เป็นผู้สร้างสันติภาพซะงั้นนะครับผมแล้วก็ได้รับรางวัลโนเบลสาขาสันติภาพแต่เข้าไปที่สวีเดนไม่ได้เพราะลืมเอาชื่อออกจากแบล็คลิสต์นะครับผมต้องเข้าไปรอบสองเข้าได้อะไรอย่างเงี้ยคือมันก็จะมีภาวะการเปลี่ยนแปลงอย่างนี้อยู่แล้วผมที่ผมบอกว่ายุค1960จนก่อนถึง9/11เนี่ยในระดับหนึ่งมันมีคุณค่ามันมีคนเชียร์อยู่ปาเลสไตน์นี่เราก็รู้ว่าเผื่อคนเชียร์มันกับคนแช่งมันเนี่ยจะครึ่งๆเลยด้วยซ้ำ นะครับผมแต่ว่าพอหลังอันนี้มาเนี่ยกระแสอิสลามโฟเบียหลังจากที่มันเกิด9/11ขึ้นมามันก็รุนแรงมากทำให้มันกระจายเข้าไปสู่เรื่องซึ่งอันนี้ผมคิดว่ามันเป็นปัญหา2 อย่างซ้อนกันอยู่เรื่องที่มันไม่เกี่ยวกับอิสลามเลยมึงก็ไปโทษอิสลามอันนี้คือเป็นปัญหาอย่างกรณีง่ายๆที่เราเห็นชัดๆเลยว่าแบบปาเลสไตน์นี่ก็โดนทั้งที่สิ่งที่เป็นตัว drive สำคัญของกรณีการต่อสู้ของปาเลสไตน์คือเรื่องชาตินิยมเขาอยากจะได้ดินแดนของเขาคืนหลังจากที่เขาโดนอิสราเอลยึดไปต่อให้คนส่วนใหญ่ของเขานับถืออิสลามไม่ได้แปลว่าอิสลามทำให้เขาต้องออกมาต่อสู้แต่ว่ากรณี IS นี่ผมก็คิดว่ามันก็คนละเรื่องกันเพราะว่าสิ่งที่ IS ใช้อ้างและใช้เป็นตัว drive สำคัญไม่ว่ามันจะ drive ด้วยวิธีการไหนหรืออะไรของเขาเนี่ยแต่ว่าสิ่งที่เป็นข้ออ้างหลักในการ drive สำคัญมันมาจากฐานของศาสนามันไม่ใช่เรื่องของ nationalism ไม่ใช่เรื่อง racism อะไรที่มันเกี่ยวกับศาสนาประเด็นของผมก็คืออะไรที่ไม่เกี่ยวกับศาสนามึงก็อย่าโยงศาสนามาเกี่ยวอะไรที่มันเกี่ยวก็ต้องด่ากันไปตามนั้นก็ต้องวิพากษ์กันไปตามจริงทีนี้ปัญหาของผมคือพอมันเกิดกระแสอิสลามโฟเบียขึ้นมารุนแรงขึ้นมาเนี่ยกลายเป็นว่ามันเกิดปฏิกิริยาสะท้อนกลับเหมือนกันว่าคนก็ปกป้องอิสลามอย่างล้นเกินในบางกรณีนะครับผมในบางกรณีเนี่ยมันเป็นปัญหาซึ่งมันเกิดขึ้นจากอิสลามชัดๆเนี่ยนะครับผมอาจจะไม่ใช่ปัญหาของตัวคำสอนแต่จะเป็นปัญหาตัวคำสอนอาจจะเป็นปัญหาของการจัดการองค์กรในฐานะของศาสนาเองที่คุณไม่สามารถจัดการองค์กรได้อย่างนี้นะครับเอาง่ายๆผมถามกันตรงๆปัญหาที่พุทธ2คนตีกันอยู่ในประเทศไทยอย่างเงี้ยพุทธอิสระกับธรรมชโยตีกันอยู่เนี่ยใช่ปัญหาพุทธไหมสำหรับผมมันคือปัญหาพุทธนะ1คือมึงตีความคำสอนต่างกัน2
การจัดการองค์กรของตัวพุทธเองในประเทศไทยมันมีปัญหามันถึงมีปัญหาบานปลายอย่างนี้อยู่เราปฏิเสธบทบาทของปัญหาพุทธไม่ได้เช่นเดียวกันในหลายเคสเราก็ต้องยอมรับว่ามันเป็นปัญหาศาสนาเมื่อไหร่ที่เป็นปัญหาศาสนาเราก็ด่าศาสนาฉะนั้นผมเลยมองว่าปัญหาอิสลามโฟเบียที่มันเกิดขึ้นเนี่ยมันกลายเป็นดาบสองคมคืออันนึงมันก็จู่โจมอิสลามอย่างหนักหน่วงเกินไปในขณะที่อีกฝั่งนึงมันก็เกิดฝั่งที่ปกป้องอย่างล้นเกินไปนะครับอันนี้คือส่วนหนึ่งที่เกิดขึ้นที่ชารีเอฟโดและอีกส่วนหนึ่งผมคิดว่าเป็นปัญหาของสิ่งที่ว่าอัลตราเซคูลาริซึมในสังคมฝรั่งเศสก็คือการพยายามเป็นรัฐ ไม่ชอบคำแปลรัฐคละวาดรัฐไร้ศาสนาอย่างหนักหน่วงจนเกินไปคือเขาก็ไม่ได้บังคับใช้กับเฉพาะอิสลามนะเขาก็บังคับใช้กับทุกศาสนาคุณจะห้อยไม้กางเขนแล้วก็ไม่ได้เหมือนกันแต่ว่าคือบางทีผมคิดว่าไอ้วิธีการแบบนี้ที่ไม่ยอมให้มีการพรีเซนต์ศาสนาออกมาในพื้นที่ส่วนกลางของสังคมอันนี้เป็นปัญหาที่ต่างกันอันนี้คนจะเข้าใจผิดมากระหว่างปัญหาอัลตราเซคูลาริซึมคือการเป็นรัฐไร้ศาสนาอย่างเข้มข้นล้นเกินแบบฝรั่งเศสกับมัลติคัลเจอริซึมไอ้มัลติคัลเจอริซึมเนี่ยคือสิ่งที่ผมคิดว่าฝรั่งเศสต้องพยายามเป็นมากขึ้นคือสังคมแบบมัลติคัลเจอรัลซึมที่เห็นได้ชัดหน่อยก็อาจจะเป็นอังกฤษลอนดอนอย่างเงี้ยนะครับผมที่มึงจะใส่ฮิญาบเดินเต้นหรือจะใส่จงกระเบนกลางออกซฟอร์ดสตรีทอะไรของคุณก็เชิญของคุณไปอะไรอย่างเงี้ยคือไม่ได้ไปยุ่งอะไรกับชีวิตคุณแต่ในขณะที่แนวคิดแบบอัลตราเซคูลาริซึมแบบฝรั่งเศสเนี่ยคือเขาถือว่าพื้นที่สาธารณะเนี่ยจะต้องไม่ใช่พื้นที่ที่แสดงออกทางศาสนาศาสนาเป็นเรื่องของ private space ของคุณไงเป็นเรื่องพื้นที่ส่วนบุคคลของคุณซึ่งคุณจะเอามายุ่งยากกับพื้นที่สาธารณะไม่ได้นะครับผมฉะนั้นมันก็กลายเป็นพอมันปัญหาตรงนี้มันล้นเกินขึ้นมาเนี่ยมันก็กลายเป็นความฉิบหายในแบบของมันสุดท้ายคำถามเรื่องตัวนั้นคือผมไม่สามารถตอบได้ 100% เพราะว่าผมเองเนี่ยไม่ใช่คนนอร์เวย์นะครับผมแต่ผมคิดว่าถ้าตัวผมแล้วอย่างนี้อ่ะผมเองก็จินตนาการไม่ได้เหมือนพี่ว่าทำไมคนมันถึงสามารถยอมรับระบบได้ขนาดนั้นแต่ผมมีเหตุผลที่ผมไม่สามารถจะจินตนาการได้เพราะว่าระบบการเมืองไทยมึงยังเป็นอย่างนี้ไงเพราะว่าศาลไทยมึงยังไม่เคยแสดงให้กูเห็นเลยว่ากระบวนการยุติธรรมในประเทศไทยเนี่ยมันมีอะไรที่คิดว่าเที่ยงธรรมได้ให้กูเชื่อไม่เคยมีเครดิตซึ่งคือสิ่งที่ผมบอกว่าเมื่อไหร่ก็ตามที่ credibility ของรัฐเนี่ยมันน้อยกว่าสิ่งที่เป็นอะไรที่เป็นขั้วตรงข้ามกับมันเนี่ยมันก็เฟลอ่ะมันก็ล้มเหลวฉะนั้นผมหรือพี่ไม่สามารถจินตนาการได้เพราะว่าเราอยู่ในรัฐซึ่งไม่เคยอนุญาตให้เราจินตนาการถึงสิ่งเหล่านั้นได้เพราะว่าเครดิตในตัวมันที่มันมีต่อสิ่งเหล่านี้กระบวนการยุติธรรมระบบการเมืองมันเลวทรามเกินกว่าจะอนุญาตให้เราเข้าใจถึงจุดที่พวกคนนอร์เวย์เข้าใจได้นะครับผมฉะนั้นถามผมว่าทำไมเขาถึงเชื่อมั่นขนาดนั้นผมเองก็ตอบไม่ได้เพราะผมยังมีวุฒิภาวะทางการเมืองและ maturity ไม่เพียงพออาจคนไม่กี่คนที่อาจจะถามได้ต้องถามพ่อน้องเฉอที่ลูกเขาโดนยิงตายและปัจจุบันก็ยังพยายามจะทวงถามความยุติธรรมผ่านกระบวนการยุติธรรมอยู่อย่างเงี้ยพ่อของอะไรนะอักกาฮาดหรือว่าพ่อของคุณปอนฮาริสอะไรอย่างเงี้ยคือสำหรับผมเนี่ยเขาเหล่านั้นเนี่ยมี maturity หรือวุฒิภาวะมากกว่าผมแน่นอนผมถ้าผมโดนอย่างเขาผมก็คงจะไม่สามารถทนได้แม้ผมจะบอกให้คนอื่นทนนะแต่ว่าโดยส่วนตัวผมเองก็ไม่ได้บอกว่าตัวเองมีปัญญาจะทนผมคิดว่าคนเหล่านั้นน่าจะตอบปัญหาอันนี้ดีกว่าผมครับน่าจะจบนะขอสักคำถามหนึ่งคำถามหนึ่งค่ะเกรงใจอยู่นะครับถามอะไรก็ถามด้วยคือจะชวนคุยคือผมอยากจะชาเลนจ์ให้มึงกับอาจจะเข้าใจผิดก็ได้นะครับเรื่องว่าคนที่เป็นเทอร์เรอริสต์แล้วก็เขามีการบูชาคุณค่าที่เหนือกว่าชีวิตใช่ไหมครับผมมันมีดีเบตใหญ่มากที่เคยคุยกันหลายทีว่าคนที่เป็นฟันดาเมนทัลลิสต์เนี่ยมีแนวโน้มที่จะเป็นพวกเอ็กซ์ตรีมิสต์หรือเปล่าหรือจริงแล้วคนที่ยอมตายเพื่อเป็นซูไซด์บอมเบอร์หรือเป็นผู้ก่ออะไรเหล่านั้นเนี่ยเขาอาจจะไม่ได้เข้าใจศาสนาเลยด้วยซ้ำหรือไม่มีระบบคุณค่าที่เหนือกว่าชีวิตตัวเองที่แท้จริงด้วยซ้ำอะไรอย่างเงี้ยผมแทรกนิดเดียวนะครับพี่เพื่อค
คือที่ผมพูดเรื่องคุณค่าที่เหนือกว่าชีวิตเนี่ยผมไม่เคยพูดเรื่องศาสนาอะไรเลยนะ บางทีคุณค่าที่บอกเนี่ยไม่จำเป็นต้องเป็นเรื่องศาสนาไม่จำเป็นต้องเป็นเรื่องอะไรอย่างนั้นเลยนะพี่อันนี้ขอให้เข้าใจก่อนเช่นอะไรเช่นสมมติสมมติเฉยๆผมเมื่อกี้ที่ยกตัวอย่างเป็นยกเรื่องศาสนาไงก็เลยไม่ผมถ้าเป็นแก๊งปล้นอะไรชาตินิยมละหรือว่าแก๊งปล้นสะดมอย่างเงี้ยที่มองว่าตอนเนี้ยสมมติว่าเขามีบางอย่างที่เป็นแบ็กอัพเขาอยู่เขากูต้องปล้นไม่งั้นครอบครัวกูไม่มีกินอย่างเงี้ยความเป็นอยู่ของครอบครัวกูเป็นคุณค่าที่เหนือกว่าคุณค่าของตัวเองนี่ก็ใช่หมดไม่จำเป็นต้องเป็นศาสนาเลยคุณจะเป็นชาตินิยมคุณจะเป็นเรื่องชาติพันธุ์นิยมคุณต้องการจะแย่งดินแดนหรือเป็นเรื่องศาสนาทุกอย่างได้หมดไม่เกี่ยวกับว่าต้องเป็นเรื่องศาสนาเลยนะครับผมที่ผมพูดมาเนี่ยคือต่อให้ว่าอย่างล่าสุดอย่างเงี้ยที่เพิ่งมีเคสเลยว่าคริสติน่ากริมมี่ถูกยิงเสียชีวิตแล้วไอ้คนยิงก็ยิงตัวตายอย่างเงี้ยนะครับตามสมมติผมไอ้ผมยังไม่ได้อ่านข่าวเพราะมันข่าวมันเพิ่งเกิดสมมติว่าไอ้เนี่ยเหมือนกับแฟนเพลงที่กูต้องการจะยึดคริสติน่ากริมมี่ไว้เพียงคนเดียวแม้กูจะต้องสละชีวิตกูเพื่อให้ได้เขามาครอบครองในโลกหลังความตายของกูเลยก็ช่างไม่รู้แหละแค่นั้นแหละสำหรับผมมันคือชุดคุณค่าที่เขาถือว่ามีความสำคัญสูงกว่าชีวิตเขาเองแล้วกูต้องได้คริสติน่ากริมมี่มาแม้กูจะต้องสละชีวิตตัวกูเองนึกเข้าใจพอยต์ผมไหมครับคือมันไม่จำเป็นต้องเป็นเรื่องศาสนาไม่จำเป็นต้องเป็นคุณค่าที่วิจิตพิสดารพันลึกอะไรเลยบางทีเป็นเรื่องความเงียบง่ายๆเลยนี่แหละก็ได้คือทีนี้ในความหมายก็คือว่าพูดถึงการที่เราไปทำร้ายคนอื่นด้วยคุณค่าที่เหนือกว่าตัวเองใช่ไหมครับที่อธิบายคือเราไปทำร้ายคนอื่นเราไปปล้นอย่างที่อธิบายหรือเราไปยิงคนนั้นเพื่อจะเราจะครอบครองด้วยคุณค่าบางอย่างที่เหนือกว่าตัวเองนี่เข้าใจถูกไหมครับทำร้ายคนอื่นใช่ไหมถ้าไม่ทำร้ายคือในความหมายที่อธิบายนี่คือทำร้ายไม่อย่างที่ผมบอกผมมีพูดเมนชั่นถึงฝ่าหลุนกงขึ้นมานึกออกไหมก่อนหน้านี้คือคุณค่าอะไรก็ตามที่คุณคิดว่าคุณทำแล้วเนี่ยมันเอาอย่างนี้เป็นคุณค่าที่คุณคิดว่ามันมีค่าสูงกว่าชีวิตของคุณเองอ่ะแบบฝ่าลุนกงเนี่ยไม่ได้ไปทำร้ายใครนะครับฝ่าลุนกงไม่เผาตัวเองตายเพราะเชื่อว่าการเผาตัวเองตายจะทำให้เขาไปมีชีวิตที่มีความสุขในภพหน้าก็ไม่เป็นประเด็นสิทำไมไม่เป็นประเด็นเรื่องก่อการร้ายก็ยังไม่ผมไม่ได้จะบอกว่าการก่อการคืออย่างนี้เอาอย่างนี้ผมไม่ได้จะพูดว่าการมีความคิดแบบพรีโมเดิร์นทั้งหมดคือก่อการร้ายแต่สำหรับผมการเป็นการผู้ก่อการร้ายทั้งหมดจะต้องมีแนวคิดแบบพรีโมเดิร์นแบบนี้เข้าใจไหมคือสำหรับผมก่อการร้ายมันเป็นเพียงสับเซตของอันนี้เพราะว่าสำหรับเพราะว่าดีเบตมันไปไกลกว่านั้นมากว่าจริงๆสิ่งที่ว่าก่อการร้ายหรือเทอร์เรซึมอาจจะไม่มีเลยก็ได้มันเป็นเพียงแค่ political violence form หนึ่งและจริงๆผมเห็นด้วยกับสกูลนี้มากกว่าเพราะสำหรับผมแล้วเนี่ยคำว่าก่อการร้ายเนี่ยมันเป็นคำซึ่งผลิตขึ้นมาแบบมีคุณค่าแค่ในเชิงเรทอริกในเชิงโวหารอย่างเดียวนะครับผมถ้าเกิดว่าไปส่องคำที่มันเกิดขึ้นก่อนคำว่าก่อการร้ายเนี่ยมันมีคำที่มารองรับทุกสิ่งที่เรียกว่าก่อการร้ายในปัจจุบันได้หมดแล้วมันไม่จำเป็นต้องมีคำนี้ก็ได้แต่ว่ามันเป็นคำที่ขึ้นมามีขึ้นมาเพื่อให้เลจิติเมซี่กับการกระทำอย่างอื่นๆไปเฉยๆฉะนั้นสำหรับผมเนี่ยคำว่าก่อการร้ายไม่ได้มีความสำคัญเลยผมไปเรียนครับสองสามคาบแรกนี่ผมแทบจะบอกกับอาจารย์ผมว่าเราจะมาเรียนวิชานี้ทำไมในเมื่อถ้าเกิดยิ่งคุณคือเมื่อเราเรียนวิชานี้เรายืนยันการมีอยู่ของวิชานี้แม้เราจะปฏิเสธตัวตนของมันเท่ากับพร้อมๆกันไปเราก็สนับสนุนว่าคำนี้มันมีอยู่จริงคือสำหรับผมไม่ได้ผมไม่แมทเทอร์เลยอะว่าคำว่าก่อการร้ายมันจะต้องมีอะไรที่อธิบายมันอย่างสเปซิฟิกสำหรับผมเนี่ยก่อการร้ายเป็นเพียงแค่เซตคุณค่าหนึ่งซึ่งเกาะอยู่กับกลุ่มคุณค่าใหญ่ที่เรียกว่าพรีโมเดิร์นตัวนี้ฉะนั้นจะเป็นฝ่าหลุนกงเผาตัวเอง เขาก็มีฐานคิดแบบเดียวกับพรีโมแบบเดียวกับผู้ก่อการร้ายเพียงแต่ว่าถ้าจะมีอะไรสเปซิฟายการก่อการร้ายขึ้นก็คือการก่อการร้ายคือการใช้แนวคิดแบบพรีโมเดิร์นในการท้าทายอำนาจรัฐซึ่งสูงกว่าไม่ใช่ปัจเจกกับปัจเจกถ้าปัจเจกกับปัจเจกเนี่ยเราก็เรียกว่าเป็นอาชญากรรมอย่างนี้เป็นต้นนะครับผมแต่เมื่อไหร่ที่คุณไม่ได้สเปซิฟิกเหยื่อไม่ได้มีเหยื่อที่ชัดเจนให้พูดกันตามนิยามก่อการร้ายอะไรก็คือการก่อการร้ายมักจะไม่เลือกเหยื่อนะครับผมเป็นเหยื่อแบบแรนดอมเพราะว่าคุณไม่ได้สนใจไงว่าใครจะตายหรือใครจะเป็นเหยื่อสิ่งที่คุณ
สิ่งที่คุณพยายามจะเรียกร้องคุณเรียกร้องต่อรัฐหรือองค์กรระดับสูงกว่านั้นถ้าเกิดว่าผมจับน้องแว่นคนนี้ไปลักพาตัวไปแล้วผมบอกกับครอบครัวน้องแว่นว่าเอาเงินมา 500,000 นะไม่งั้นฉันไม่ปล่อยตัวอันนี้คือผมลักพาตัวผมเป็นอาชญากรผมเป็นคริมินอลแต่ถ้าผมลักพาตัวน้องแว่นขึ้นมาแล้วผมบอกกับรัฐบาลไทยว่าถ้าคุณไม่ฟังผมถ้าคุณไม่ยอมสมมติไทยส่งทหารไปซีเรียถ้าคุณไม่ยอมถอนทหารออกจากซีเรียอีน้องแว่นนี่ตายอย่างเงี้ยคือผมก่อการร้ายเพราะว่าผมมีข้อเรียกร้องเลยผมท้าทายอำนาจโดยตรงต่อตัวรัฐผมไม่ได้ท้าทายอำนาจต่อองค์กรหรือปัจเจกบุคคลใดๆเป็นพิเศษให้อาจารย์เขาพูดให้จบก่อนครับเขาไม่กำลังนึกถึงว่าคือบางทีเราใช้คำว่าเมื่อคุณค่าที่สูงกว่าตัวเองขึ้นไปมันคือการคือความหมายของ above ในภาษาอังกฤษอะไรเงี้ยนะหรือว่าไม่แน่ใจภาษาไทยก็ตามเนี่ยเราให้ความสำคัญกับเรื่องหนึ่งที่สูงขึ้นไงแต่เมื่อกี้ที่อธิบายเรื่องโจรอะไรเงี้ยผมไม่แน่ใจว่าที่ไปปล้นอะไรเงี้ยมันอาจจะไม่ใช่คุณค่าที่สูงกว่าตัวเองด้วยซ้ำอาจจะเป็นคุณค่าไม่ได้เป็นคุณค่าใดๆด้วยซ้ำกว่าที่เราจะไปเรียกมันว่ามันคือสิ่งที่เป็นคุณค่าอันนี้เข้าใจผมไหมครับเพราะว่าพอเวลาเลคเชอร์แล้วใช้คำว่าคุณค่าที่สูงกว่าตัวเองปั๊บเนี่ยมันเหมือนกับเราบูชาบางอย่างที่มากกว่าตัวเองอาจจะไม่ใช่ความเชื่อศาสนาก็ได้หรือจะเป็นความเชื่อบางอย่างที่พอยกตัวอย่างเรื่องโจรปั๊บเนี่ยผมไม่แน่ใจว่าเราบูชาการไปปล้นหรือเปล่าหรือไม่เป็นภาวะที่เราไม่ได้เป็นสิ่งที่เราบูชาแต่เราเลือกไม่ได้อะไรเงี้ยนะครับแต่นี่จะอย่างที่ผมบอกไงฟังเลคเชอร์แล้วก็เลยแบบค่อนข้างจะไม่แน่ใจเพราะว่าดีเบตเรื่อง fundamentalist จะเป็น extremist เนี่ยเป็นสิ่งที่มันพูดกันเยอะมากในหลายสังคมนะครับแต่นี้ยกในหลายศาสนาอันนี้ขอพูดศาสนาไม่ว่าแต่ไม่ได้ specific เรื่องศาสนาก็ตามเนี่ยในศาสนาคริสต์เหมือนกันเนี่ยมันจะมีสิ่งที่แปลเป็นภาษาไทยว่ามรณสัตถีก็คือการยอมสละตัวเองเพื่อความเชื่อซึ่งอันนี้เหนือกว่าตัวเองแน่นอนนะเหนือกว่าคุณค่าเป็นมาร์เชดอมซึ่งความคิดแบบนี้เนี่ยก็แอปพลายกับลุงกงอาจจะใช่หรือว่าทิดกวางดึกพระเวียดนามที่ต้องการส่งสัญญาณทางการเมืองโดยการเผาตัวเองในสมัยที่สู้กับเวียดนามใต้เรื่องเสรีภาพทางศาสนาเงี้ยในสังคมที่เป็นคาทอลิกเชิร์ชก็ให้คุณค่าตัวนี้กับบุคคลด้วยซ้ำเช่นการประกาศนักบุญราศีอย่างสังคมไทยเนี่ยจะมีนักบุญราศีบุญเกิดกิจบำรุงซึ่งได้รับการยอมรับเพราะการมรณสัตถีตัวเองคือยอมตายเพื่อความเชื่อครับดังนั้นก็คือหมายความว่าถ้าคุยกันอย่างนี้พอเวลาเราพูดว่าคุณค่าที่เหนือกว่าตัวเองปั๊บเนี่ยทุกคนเนี่ยสามารถมีความรู้สึกแบบ pre-modern เทนนิปาเนี่ยอยู่ในโมเดิร์นปัจจุบันหรือ post-modern ปัจจุบันได้ตลอดเวลาด้วยซ้ำแล้วก็คนทุกคนก็สามารถจะมี tendency เป็นเธอได้เหมือนกันถ้าบูชาสิ่งที่เหนือตัวเองแต่ในนี้ผมคิดว่าถ้าเราใช้คำอธิบายแบบเป็นโตนเป็นปล้นอะไรเงี้ยมันเป็นคุณค่าที่เหนือผมไม่แน่ใจว่าเราเข้าใจถูกหรือเปล่าโอเคคืออย่างนี้ผมคิดว่าปัญหามันคือการตีความคำว่าคุณค่าหรือ value แล้วแหละคือจริงๆผมเนี่ยตีความคำว่าคุณค่าค่อนข้างจะกว้างมากคือผมไม่ได้จำกัดด้วยอะไรที่มันหรูหราแบบสมมติว่าถ้าเกิดพูดในคอนเซปต์คริสต์อย่างนี้นะครับผมตัวอย่างที่ชัดเจนที่สุดเลยก็คือพระคริสต์โดนตึงกางเขนเพื่อไถ่บาปให้คนทั้งโลกใช่ไหมครับก็คือเป็นมาร์ทิดอมฟอร์มที่สำคัญที่สุดในรูปแบบของพุทธอย่างเงี้ยพระเวสสันดรที่สละทั้งลูกเมียและชีวิตตัวเองอย่างเงี้ยนะครับผมเป็นมาร์ทิดอมที่ทุกคนนับถือและทำให้พระเวสสันดรในชาติต่อมากลายเป็นพระพุทธเจ้าได้อย่างนี้ใช่ไหมครับผมในคือไอ้แนวคิดเรื่องมาร์เทดอมมันมีในทุกศาสนาถ้าจะเป็นกลไกสำคัญในการปรับการทางศาสนาแต่สำหรับผมเนี่ยไอเดียเรื่องมาร์เทดอมมันไม่ได้จำกัดอยู่กับเรื่องคืออย่างนี้อ่ะถ้าให้ผมขออธิบายเป็นภาษาอังกฤษแล้วกันนะผมคิดว่าเราต้องแยกระหว่าง religion กับ religiosity มันเป็นคนละอย่างกัน religiosity คือความเชื่อประหนึ่งว่ามันเป็นส่วนหนึ่งแบบความเชื่อเสมือนว่าเราเชื่อว่ามันเป็นศาสนาแต่มันไม่จำเป็นต้องเป็นศาสนาเข้าใจไหมคือมันอธิบายอย่างนี้ไม่ดีเว้ยไม่รู้จะอธิบายยังไงคือสมมติว่าผมคลั่งในชาตินิยมอย่างรุนแรงขนาดที่ผมจะสละชีวิตผมได้อย่างเงี้ยก็ส่วนนึงแต่ว่าไอ้ที่ผมบอกว่าไอ้ผมที่ยกเรื่องโจรปล้นอะไรขึ้นมาอย่างนี้เนี่ยนะครับผมไม่ได้บอกว่าบูชาการปล้นแต่ว่าถ้าเขาคิดว่า necessity คือผมคิดว่าทุกคนมันอยู่บนฐานของ choiceอย่างนี้อ่ะมนุษย์ทุกคนอยู่บนฐานแห่งช้อยถ้ากูไม่ไปปล้นถ้ากูไม่กูมีช้อยระหว่างกูไปปล้นแล้วลูกเมียกูไม่อดตายกูมีช้อยระหว่างว่ากูไปปล้นแล้วลูกเมียกูไม่อดตายกับ
กูไปป้นแล้วเขารอดอันนึงคือถ้าไม่ไปป้นแล้วพวกเขาอดตายอีกอันนึงถ้าเกิดว่าเขาไม่ไปป้นไอ้ขันงงทำไมถ้าเขาไม่ไปป้นครอบครัวเขารอดช้อยที่สองไปป้นเฮ้ยงงเว้ยงงงงเอาใหม่ไปไปป้นแล้วรอดกับไม่ไปป้นแล้วไม่รอดเออโอ้ยเนี่ยพูดเองแล้วกูงงเองอ่ะอย่างนี้นะสองช้อยคือทุกคนเนี่ยมันอยู่บนฐานตรงนี้ไงอันนี้คือ a matter of choice แต่ว่าการที่เขาจะเลือก choice 1หรือ choice 2เนี่ยเขาประเมินแล้วว่าคือสำหรับผมเนี่ยการที่คุณไปป้นใครอ่ะคือคุณวางอยู่บนฐานว่าคุณเข้าใจแล้วว่าคุณกระทำการอยู่บนฐานว่าคุณกำลังท้าทายกับอำนาจของระบบ security นะคุณจะต้องสูญเสียชีวิตและตัวตนของคุณไปนะถ้าเกิดว่าคุณถ้าเกิดว่าคุณไปป้นเขาตำรวจจับคุณตำรวจวิสามันคุณคุณตายแต่สมมติว่าคุณเลือกที่จะเห็นแก่ตัวคุณทิ้งลูกทิ้งเมียไปเลยเอาตัวรอดคนเดียวแล้วคุณรอดสำหรับผมมันคือ choice ไงสำหรับผมมันไม่มีสิ่งที่เรียกว่า necessity ที่มันไม่มี choice โดยตัวมันเอง per se อยู่ที่ว่าเราฮอปจะรักตัวเองคือมันเป็นสิ่งที่ฮอปเขาเรียกว่า virtue of the cowardice หรือคุณค่าไม่ใช่คุณค่า virtue คือเกียรติยศคืออะไรล่ะคุณค่าไม่ใช่คุณค่าไม่ใช่ value virtue นี่แปลว่าอะไรดีมันคนละอันกับ value อีกไงเดี๋ยวก็สับสนอีก value ค่าเป็น virtue of the cowardice คือฮอปส์เนี่ยเนื่องจากเขามองว่า fear of death หรือชีวิตเป็นสิ่งสำคัญที่สุดฉะนั้นถ้าเกิดว่าอยู่ในเคสแบบที่ผมบอกว่าถ้าเกิดว่ากูไม่ป้นลูกเมียกูอดตายแน่ๆฮอปส์จะบอกว่ามึงก็ทิ้งลูกทิ้งเมียไปเสียเอาชีวิตมึงให้รอดไว้ก่อนนั่นคือ virtue สูงสุดสำหรับฮอปส์ก็คือคุณต้องรักษาชีวิตของตัวเองไว้ให้มากที่สุดต่อให้มึงจะมี necessity เป็นอะไรบ่วงหลังมาไม่เกี่ยวนะครับผมฉะนั้นคุณค่าสูงสุดสำหรับมนุษย์สมัยใหม่สำหรับผมนะฮอปส์คือการรักษาชีวิตตัวเองให้ได้มากที่สุดสูงที่สุดไกลที่สุดอยู่ยั้งยืนยงให้ได้นานที่สุดฉะนั้นถูกต้องอย่างที่พี่เขาว่าทุกคนมี element ของการเป็น pre-modern อยู่ในตัวแต่ว่าเมื่อคุณเป็น pre-modern แล้วคุณผันตัวเองไปทำแบบไหนเท่านั้นเองถ้าคุณผันตัวเองไปจัดการกับปัจเจกคนอื่นคุณก็ถูกเรียกในนามว่า criminal ถ้าคุณไปใช้ pre-modern คุณแบบฝ่าหลุนกงคุณก็เป็นพวกคลั่งศาสนาแบบนึงถ้าคุณไปใช้ pre-modern element ในตัวคุณแบบท้าทายต่ออำนาจรัฐคุณก็เป็นผู้ก่อการร้ายมันสำหรับผมมันเป็นแค่การ labeling หรือการปักป้ายแยกหมวดสำหรับสิ่งที่แทบจะเป็นสิ่งเดียวกันครับผมเราสมควรเก็บเวลานะคะขอบคุณกิจกรมากค่ะขอเจ๊พวกมือให้ที่ถามแล้วก็ขอบคุณคำถามหลายๆคำถามนะคะที่น่าสนใจแล้วก็ให้เราได้คิดมากขึ้นนี้ก่อนจะกลับก็หยิบข้าวกล่องหรือขนมอะไรไว้ติดมือหรือว่าเชิญกินให้อิ่มก่อนก็น่าจะได้เวลาอาหารพอดีนะคะขอบคุณมากค่ะ